ดีค่ะตอนนี้ดิวอยู่ที่ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านหนองเคลือตำบลถลุงเหล็กอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแต่ก่อนเราจะเข้าไปเที่ยวนั้นเราไปพบกับผู้ใหญ่บ้านกันก่อนดีกว่าค่ะไปกันเลยแหล่งผ้าไหมสวยน้ำอ้อยหวานข้าวสารหอมน้อมนำความพอเพียงร้อยเรียงวัฒนธรรมเลิศล้ำภูมิปัญญาน้ำว่าหนองเคลือผู้ใหญ่บ้านแนะนำให้ดิวมาไหว้พระประจำหมู่บ้านเป็นที่แรกค่ะวัดโนนศิลาหนองเคลือเป็นวัดประจำหมู่บ้านมีพระประธานตั้งอยู่3องค์คือพระพุทธรูปสมใจนึกหลวงพ่อทันใจและหลวงพ่อมาแล้วรวยเป็นวัดที่ชาวบ้านนับถือใช้เป็นสถานที่ในการทำพิธีกรรมและประเพณีต่างๆเช่นประเพณีบุญข้าวสากที่นิยมทำในวันที่15ค่ำเดือน10เป็นประจำทุกปีค่ะด้านหน้าของวัดยังมีสวนดอกไม้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนรักต้นไม้ด้วยค่ะบ้านหนองเคลือนั้นก็ครั้งก่อนก็มีบรรพบุรุษนะครับได้อพยพมาจากอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับก็มาพาพี่ญาติพี่น้องของท่านเนี่ยมาอพยพมาตั้งหลักฐานอยู่ที่บริเวณนี้นะครับแต่ก่อนบริเวณตรงนี้จะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่นะครับมันจะมีป่าไม้มีเครือไม้เยอะแยะไปหมดก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหนองเคลือครับก็คือมีหนองกับเครือผสมกันครับผสมกันเรียกได้ว่าเป็นหนองเคลือในปัจจุบันนะครับบ้านหนองเคลือเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสายยาวซึ่งได้แยกตัวออกจากบ้านโนนศิลาสะอาดเนื่องจากมีประชากรที่เพิ่มขึ้นส่วนชื่อบ้านหนองเคลือนั้นมาจากบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านมีหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าหนองและในบริเวณหนองน้ำก็มีเครือต้นไม้จำนวนมากซึ่งเป็นที่มาของคำว่าเครือรวมกันเป็นหนองเครือในปัจจุบันนั่นเองค่ะเขาบอกกันว่าถ้ามาที่บ้านหนองเครือก็ต้องมาดูผ้าไหมค่ะเพราะที่นี่เป็นโรงเรียนที่สอนทอผ้าไหมที่สอนตั้งแต่ต้นกระบวนการจนจบกระบวนการเลยล่ะค่ะเริ่มตั้งแต่การปลูกหมอนเลี้ยงไหมย้อมสีทอผ้าจนตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปเลยล่ะค่ะซึ่งมีทั้งผ้าไหมผ้าไหมมัดหมี่ผ้าขาวม้าผ้าคลุมไหล่และผ้าลายตะหม่องที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านค่ะถ้าใครอยากได้ผ้าสวยๆดิวแนะนำที่นี่เลยล่ะค่ะมาต่อที่ฐานเรียนรู้ธุรกิจมืดฟังไม่ผิดหรอกนะคะแต่ธุรกิจมืดนี่ก็คือการเผาถ่านนั่นเองค่ะซึ่งคุณลุงออสจะคอยแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจค่ะเพื่อไว้ใช้ในครัวเรือนเป็นการประหยัดต้นทุนเรียกว่าธุรกิจมืดมืดจนดำเลยล่ะค่ะซึ่งแม่จิ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่นำเอาเตาเผาถ่านแบบประหยัดพลังงานมาใช้ในการทำขนมเพื่อลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิงค่ะขนมเป็นสูตรดั้งเดิมที่ทำมาเกือบจะ40ปีแล้วล่ะค่ะแม่จิ๋มแอบกระซิบว่ามีเคล็ดลับความอร่อยค่ะกินต่อไม่รอแล้วนะและใครที่มาเที่ยวในหมู่บ้านก็จะได้ชิมหลากหลายเมนูเลยล่ะค่ะเช่นแกงยอดมะพร้าวใส่ไก่บ้านต้มไก่สมุนไพรน้ำพริกปลาทูผักสดห่อหมกฮวกไปฝากป้าเฮ้ยไม่ใช่ค่ะห่อหมกหน่อไม้และหวานศีล8หรือกล้วยบวชชีนั่นเองค่ะพร้อมแล้วค่ะกินเลยนะคะอร่อยมากค่ะอ
ที่ยวให้ครบทั้งชุมชนสายยาวในวันเดียวอาจจะไม่พอค่ะนักท่องเที่ยวก็สามารถนอนพักที่โฮมสเตย์ของหมู่บ้านได้เพราะโฮมสเตย์ที่หมู่บ้านมีเยอะมากๆมีทั้งบ้านไม้บ้านดินและบ้านปูนให้เลือกตามความต้องการเลยค่ะจุดถ่ายรูปก็มีเยอะมากถ้าเพื่อนๆอยากมาก็ตามแองเล็กเช็คอินของดิวมาได้นะคะจะเป็นระยะเวลาสั้นๆที่ได้มาเที่ยวที่หมู่บ้านหนองเคลือก็ทำให้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้จากทุกคนในหมู่บ้านเหมือนได้เป็นลูกหลานของที่นี่จริงๆเลยค่ะได้เห็นถึงวัฒนธรรมการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายซึ่งเป็นความสุขและความอบอุ่นที่หาซื้อจากที่ไหนไม่ได้เลยค่ะ